สวัสดีครับหมอรุตครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด้วยการใช้เลเซอร์เพิ่มการดูดซึมของยาหรือว่าเลเซอร์แอสซิสเต็ดดรักเดลิเวอรี่นะครับผมเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นการใช้เลเซอร์พวกแฟคชั่นอลเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแฟคชั่นอลเออร์เบียมหรือว่าแฟคชั่นอลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยจะเป็นการเจาะรูคล้ายๆกับเข็มขนาดเล็กๆนับเป็นพันเป็นหมื่นนะครับผมเพื่อให้เหมือนกับชั้นผิวของเราเนี่ยเปิดออกเพื่อที่ตัวยาเนี่ยจะสามารถซึมลงไปได้นะครับเทคนิคนี้เนี่ยก็มีการใช้ในการรักษาดูแลแผลเป็นคีลอยแผลเป็นนูนไฮเปอร์โทรฟิกสการ์นะครับหรือพวกโรคผิวหนังอื่นๆเช่นแอคตินิกเคราโตซิสอะไรต่างๆนะครับส่วนมากในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้แฟคชั่นอลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับจะเห็นว่าเป็นจุดๆๆๆนะครับผมลักษณะของแฟคชั่นอลเลเซอร์ร่วมหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะเป็นการทายานะครับโดยจะเป็นกลุ่มท็อปิคอลคอร์ติโคสเตียรอยด์หรือว่าเป็นบีโอไมซินหรือว่าไมกลุ่มที่ยับยั้งการสร้างของคีลอยด์นะครับผมข้อดีคือไม่ต้องเจ็บตัวจากการฉีดยานะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นแผลเป็นคีลอยด์หลายๆจุดนะครับผมก็จะใช้การทายาหลังจากที่ fractional laser นะครับนอกจากการใช้เพิ่มการดูดซึมของตัวยาหรือว่า fractional assistแต่ drug delivery เนี่ยนะครับตัว fractional carbon dioxide laser เนี่ยก็มีการศึกษาแล้วว่าช่วยเรื่องแผลเป็นนูนคีลอยด์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยตัวพลังงานของเลเซอร์เนี่ยจะไปเขาเรียกว่าทำให้การสร้างของคอลลาเจนเส้นใยต่างๆเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะครับก็เป็นแนวทางในการรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์รูปแบบหนึ่งก็คือการใช้fractional ablative laser ร่วมกับlaser assisted drug delivery นะครับผมใครมีข้อสงสัยหรือปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุตชวนคุยนะครับ